ติสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็ต้นน้อยได้มีโอกาสอยู่กับพี่มดไททอสมิธนะคะครับเจ้าของเพลงบั้งขายอะไรขายไข่ขายถั่วหนูอยากสัมภาษณ์พี่ว่าพี่มีแรงบันดาลใจจากอะไรหรอคะที่แต่งเพลงบั้งขายถั่วใช่ไหมครับก็จริงบั้งขายถั่วแรงบันดาลใจเริ่มต้นเนี่ยจ่ายเป็นคนเริ่มเขียนเพลงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็เราเหมือนได้รับโจทย์ต่อมาว่าต้องมาเขียนต่อให้เป็นตัวละครหนึ่งในนั้นอย่างมันจะมีพาร์ทของคนที่เป็นวังขายถั่วกับคนที่เป็นคนไทยที่ดูถูกเหยียดหยามบังเราก็ได้รับโจทย์มาว่าต้องเป็นคนนั้นแล้วก็สามต่อสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะก็ถามแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวพี่เขาเหนื่อยแค่นี้เหรอถามน้องก็คือไม่ต้องกันเดี๋ยวยังไงฝากติดตามนะคะพี่มดไททอสมิธนะคะขอบคุณค่ะ